นี่เป็นภาพจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประภานะคะซึ่งเป็นประธานสโมสร Leicester City เกิดอุบัติเหตุตกที่ลานจอดรถของสนาม King Power Stadium หลังจากที่เพิ่งจะจบจากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะที่ Leicester นั้นเปิดบ้านเสมอกันกับเวสต์แฮม 1-1แล้วก็มีผู้เสียชีวิต5 รายที่รายงานคุณผู้ชมไปให้ฟังนะคะล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร Leicester City ค่ะเว็บไซต์สโมสร OH Luwen แล้วก็ Facebook ในเพจ Facebook ของ Leicester City Thailand มีการออกแถลงการเรื่องของคุณวิชัยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้มีการลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้โดยการเปิดให้ลงนามเนี่ยก็จะเริ่มในวันที่30 ตุลาคมนะคะสโมสรเลสเตอร์จะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยที่สนาม King Power Stadium ค่ะตั้งแต่ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดียวกันกับที่สโมสร OH Luwen นะคะที่จะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลาเดียวกันที่สนาม King Power at Dendreef ในเมืองลูเวนประเทศเบลเยียมส่วนใครที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะไปลงนามภายในเว็บไซต์มี2เว็บไซต์ด้วยกันนะคะเว็บไซต์แรกก็คือ www.lcfc.com แล้วก็อีก1เว็บไซต์ก็คือ www.ohluwen.com ขณะที่บรรดาสโมสรฟุตบอลแล้วก็นักเตะเองก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียค่ะเป็นการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเสี่ยวิชัยKasper Schmeichel นะคะคนนี้เป็นผู้รักษาประตูของทีมก็เขียนข้อความสุดซึ้งค่ะมีใจความระบุว่าเขาชื่นชมนายวิชัยทั้งในฐานะของเจ้านายคุณพ่อและขอบคุณที่สร้าง Leicester City ให้เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่นายวิชัยจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปนอกจากชไมเคิลแล้วนะคะก็ยังมีนักเตะอีกหลายต่อหลายคนเลยที่มีการโพสต์ข้อความอาลัยไล่ไปตั้งแต่เจมี่วาร์ดี้เจมส์แมดดิสันแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์3นักเตะของเลสเตอร์นอกจากนี้ก็มีริยาดมาเรสนะคะเป็นปีกทีมชาติแอลจีเรียคนนี้เนี่ยเคยค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ค่ะหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงสโมสรไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่ะ